เจ้าเรื่องกับคอสสบายดีเนาะสำหรับอีพีนี้เนาะเราจะมาสืบต่อเกี่ยวกับการสร้างหัวข้อต่อตารางหรือว่าหัวข้อรูปภาพก่อนที่เราจะเอาตัวนี้ไปเป็นสารบัญต่อตารางและสารบัญรูปภาพเราต้องมากำหนดหัวข้อของต่อตารางและรูปภาพนี้ก่อนเนาะคือยกตัวอย่างว่าข้าพเจ้าจะให้มันมีหัวข้อของต่อตารางตัวนี้เป็นต่อตารางทับอิฐนี้เนาะโดยที่ว่าข้าพเจ้าจะบ่จำเป็นต้องมาพิมพ์แบบนี้เนาะนี้เนาะข้าพเจ้าจะบ่มาพิมพ์แบบนี้ข้าพเจ้าจะมาตั้งค่าเป็นอัตโนมัติเพื่อให้คอมพิวเตอร์มันให้รู้ว่านี่เป็นต่อตารางที่เท่าไรแล้วเนาะมันจะเรียกให้เฮาแบบอัตโนมัติเลยเนาะหลังจากเฮากำหนดหัวข้อต่อตารางแล้วเฮาก็เอาตัวนี้ไปเป็นสารบัญได้เนาะอันนี้มันจะเฮ็ดให้เฮาเพิ่มความสะดวกขึ้นเนาะโดยที่ว่าบ่จำเป็นต้องมาพิมพ์ต่อตารางที่เท่านั้นที่เท่านี้ให้มันยากเนาะบัดนี้เนาะสมมุติว่าการสิมาเฮ็ดหัวข้อของต่อตารางนั้นเนาะตัวนี้แม่นสไตล์เนาะสไตล์เฮาต้องไปเอื้อนแคปชั่นเข้ามาคืนเพราะว่าเฮาได้ไปเสืองแคปชั่นต่างๆเนาะถ้าโซแต่เฮดดิ้งที่ว่าเฮาต้องการกำหนดในคลิปที่ผ่านมาหั้นเนาะมาตรฐานคงจะจือได้เนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าเบิ่งคลิปผ่านมาหั้นเนาะข้าพเจ้าจะเอาเฮดดิ้งที่ว่ามันจำเป็นเข้ามาเติมอีกเนาะโดยเฉพาะแม่นแคปชั่นเนาะที่ว่ามันเกี่ยวกับหัวข้อของต่อตารางหั้นเนาะทวีตนี้ยกตัวอย่างว่าบ่ทันได้เปิดตัวนี้มาเนาะให้ทานเข้ามาโฮมเนาะเข้ามาโฮมแล้วก็เข้ามาเบิ่งอยู่ที่สไตล์แล้วก็คลิกใส่ลูกศรสีลงตัวนี้เนาะเดี๋ยวให้ทานเลื่อนลงมาทีตัวอักษรตัว A นี้เนาะมันจะมีเขียนคําว่า mini style หั้นเนาะคลิกเข้าไปบัดนึงหลังจากนั้นเฮาเข้ามาที่ recommend ตัวนี้เนาะเดี๋ยวเลื่อนหาแคปชั่นคําสั่งแคปชั่นเข้ามาตัวนี้เนาะคําสั่งแคปชั่นให้เฮาคลิกโอเคให้เฮาคลิกโซ่ก่อนเนาะหลังจากนั้นจะคลิกโอเคเนาะจะเห็นว่าแคปชั่นมันเข้ามาแล้วเนาะบัดนี้เอาได้แคปชั่นแล้วเนาะเฮาสิมาตั้งหัวข้อของตารางหั้นเนาะดูตัวอย่างว่าข้าพเจ้ามีเนื้อในตัวนี้แล้วเนาะข้าพเจ้าจะเอามาเป็นหัวข้อตารางเนาะแต่ว่าข้าพเจ้ายังมาเพิ่มใส่ทางหน้าเลยว่าตารางที่1เนาะตาราง1เนาะสําหรับหัวข้อตัวนี้เนาะข้าพเจ้าก็มาคลิกใส่หัวข้อมันเนาะเดี๋ยวเลื่อนมาที reference เนาะ reference หลังจากนั้นให้เฮาเลื่อนมาที่ captionเข้ามาที่แคปชั่นหลังจากนั้นให้เฮากดแคปชั่นเข้าไปเนาะกดแคปชั่นเข้าไปแล้วให้ทาเลือนลงมาที่บล็อกเลเบลนี้เนาะคลิกเบิ่งว่ามันมีคําว่าต่อตารางบ่ถ้าหากว่ามันบ่มีเนาะเฮาก็มาสร้างใหม่เนาะโดยที่ว่าเลือนเมาส์มาที่ New Label นี้คลิกเข้าไปบัดนึงหลังจากนั้นให้เฮาพิมพ์ต่อตารางเนาะแล้วก็กดโอเคและจะเห็นว่ามันจะเพิ่มตัวเลขให้เฮาแบบอัตโนมัติเลยเนาะต่อตาราง1นี้เนาะหลังจากนั้นให้เฮามากดโอเคหลังจากนั้นจะเห็นว่าแคปชั่นนี้มันจะกลมสีให้เฮาเนาะหมายความว่าหัวข้อตัวนี้มันอยู่ในแคปชั่นเนาะมันอยู่ในแคปชั่นนี้สําหรับหัวข้อตารางนี้เนาะบัดนี้แต่ว่าฟอนต์มันนี้ยังบ่ทันงามเนาะในการตัวเลขนี้ยังเป็นยังบ่ทันเป็นธรรมมีลมบันในตัวหนังสือยังบ่ทันเป็นเป็นสระอุทิเถื่อเนาะให้เฮาคลิกใส่อยู่นี่เนาะหัวข้อต่อตารางแล้วเลื่อนมาที่แคปชั่นแล้วจะมีลูกศรสีลงตัวนี้เนาะเฮาคลิกเข้าไปบัดนึงหลังจากนั้นเฮาเลื่อนมาที่ modify เนาะคลิกเข้าไปบัดนึงแล้วมันจะมีอยู่นี่เนาะให้เฮาสังเกตเบิ่งตัวอย่างตัวนี้เนาะที่ว่าหัวข้อของเฮาหั้นเป็นสีฟ้าบัดนี้เฮามาเลือกบล็อกตัวนี้เนาะ compact เนาะ compact เฮาจะกําหนดเป็นฟอนต์เป็นสระอุทิเนาะคลิกเข้าไปเป็นสระอุทีและขนาดแม่น12คือเก่าเนาะขนาด12และตัวเข็มเนาะแล้วก็สีของมันตัวเป็นสีดำเนาะครับมันจะเป็นกำหนดสีดำและเลื่อนมาทีคอมเปกอีกเทื่อนึงแล้วคลิกใส่ลูกศรแล้วมันเลือกลาตินเนาะลาตินเขาจะเป็นทามิโรมันเนาะครับชื่อไว้ทุกๆครั้งเนาะทามิโรมันแต่ถ้ามาสังเกตว่าตัวภาษานี่มันยังเหงียงเนาะครับเขามากดตัวเหงียงนี่ออกเนาะมันจะต่างสื่อแบบนี้เนาะขนาดเฮาก็เอาเป็น12แล้วก็มีโปรนเนาะถือว่ามันโอเคแล้วเนาะหลังจากนั้นเฮากดโอเคบัดนึงและสังเกตว่ามันจะตั้งค่าให้เฮาแบบอัตโนมัติเลยเนาะ
จะตั้งค่าของแบบอัตโนมัติเลยสำหรับตัดตารางที่หนึ่งนี้เนาะมันนี่ถ้าจะไหลการตั้งค่าไปทีเดียวพอแล้วต่อไปครับจะบริต่างอีกเนาะเอาก็เลื่อนหาตัดตารางต่อไปเนาะตัดตารางที่2นี่เนาะข้าพเจ้าเขียนคุณลักษณะปรัชกรศาสตร์ข้าพเจ้าก็คลิกใส่ทางหน้าเนาะขอคุณลักษณะปรัชกรศาสตร์แล้วก็เข้าเลือก difference เนาะแล้วเข้า insert caption คือเก่าแล้วเขาสังเกตเบื้องว่าตัวตารางนี้มันจะเป็นตารางที่2ของเขาแบบอัตโนมัติเลยเนาะมันจะกำหนดให้เขาเลยแล้วก็กดโอเคเนาะกดโอเคบัดนี้เขามาสังเกตเบื้องว่าตัวเลขมันยังเป็นเป็นสลาดอยู่เนาะมันโมเป็นไทม์ลิโรมันเนาะสังเกตเบื้องบัดนี้เขาสิมาเปลี่ยนแบบอัตโนมัติเนาะเขาเพียงแต่มาคลิกใส่แคปชั่นอีกบัดนึงเนาะคลิกใส่บัดนึงแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นไทม์ลิโรมันแบบอัตโนมัติให้เขาเลยเนาะเนาะเห็นบอกตัวตารางที่2นี่ตัวเลขก็เป็นไทม์ลิโรมันแล้ววันนี้เขาแต่เลื่อนไปหาตัวตารางต่อไปอีกเนาะนี่เนาะประวัติการเป็นพยานนั้นเนาะเขาคำว่าเขา difference ในการว่าเขา insert caption เนาะนี่เนาะมันจะกำหนดเป็นตารางที่สามแบบอัตโนมัติเนาะแล้วก็ปรับไปเนาะมันจะเห็นได้ครับแบบอัตโนมัติเลยตัวนี้คือกันเนาะเข้ามา caption แล้วก็โอเคตามันยังบมันยังไปเป็นฟอนเป็นสลาดอยู่เนาะสำหรับตัวเลขก็มากดแคปชั่นใหม่อีกเนาะเพื่อให้มันเปลี่ยนมาเป็นไทม์ลิโรมันหันเนาะอันนี้มันต่างค่าแบบอัตโนมัติเลยเนาะตัวนี้คือกันเนาะคลิกใส่ตั้งหน้าหัวข้อแล้วก็มาคลิกแคปชั่นก็นี่เนาะแล้วก็เลือกโอเคก็กดแคปชั่นอีกวันนึงเพื่อให้ตัวเลขมันเป็นไทม์ลิโรมันเนาะนี่เนาะมันจะได้เนาะอันนี้เป็นตัดตารางหัวของตัดตารางเนาะถ้ามาสังเกตเบิ่งอยู่นาวิเกชันนี้จะสังเกตเห็นว่าตัดตารางมันลิงก์เข้ามาเนาะลิงก์เข้ามาเรียงกันอยู่นี่เนาะมันความวงทานมันกับบ่โซ่เนาะคันมันบ่โซ่กับบ่หมายความว่ามันสิบ่เฮ็ดตัดตารางสารบานสารบานตัดตารางบ่ได้เนาะบางความบางทานจะบ่โซ่อยู่นี่ก็บ่เป็นหยังเนาะบัดเวลาเฮาเวสารบานตัดตารางมันจะโซ่เองมันเนาะเท่าไหร่ตัดตารางที่หาเนาะเฮาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะจุดครบตัดตารางของเฮาเนาะถือว่าสำเร็จเนาะถือว่าตัดตารางที่ว่าข้าพเจ้าได้กำหนดนั้นเนาะนี่ตัวอย่างว่าข้าพเจ้าได้ตัดตารางที่11เนาะหลังจากที่ว่าเฮาไล่หัวข้อตัดตารางแล้วต่อไปเฮาจะมากำหนดหัวข้อของรูปภาพเนาะหัวข้อของรูปภาพตัวอย่างว่าข้าพเจ้ามีรูปภาพตัวนี้เนาะเป็นบล็อกนี่ก็ถือว่าเป็นรูปภาพเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าใช้หัวข้อว่ารูปภาพเนาะตัวนี้เนาะเป็นหัวข้อของรูปภาพตัวนี้เนาะวันนี้ข้าพเจ้าจะบ่อยากเขียนใส่ครับจะกระโดดออกเนาะเพราะว่าเขาต้องตั้งค่าแบบอัตโนมัติเนาะสำหรับรูปภาพนั้นเนาะสำหรับพวกของรูปภาพกับทวิตนี้เขาเข้ามาทีโฮมคือเก่าเข้ามาที่ reference คือเก่าเนาะเข้ามาที่ reference หลังจากนั้นเข้ามาที่ caption คือเก่าเนาะคล้ายๆกับการเห็นพวกของตัดตารางนั้นเนาะแล้วเขากดเข้าไป insert caption หลังจากนั้นให้เขาเลื่อนมาที่ label เนาะเขาจะบอเอาตัวตารางแล้วเอาจะมาหูผ่าเขาคลิกใส่ตัวนี้เนาะเขาสังเกตเบื้องว่ามันโบท่านมีหัวข้อที่ว่าหูผ่าพันเนาะเขาต้องมาสร้างเป็นหัวข้อหูผ่าใหม่เนาะคล้ายๆกับเท่าสร้างตัวตารางใหม่อะไรเนาะให้เขาคลิกมาใส่ new label เนาะหลังจากนั้นเขาพิมพ์เข้ามาหูผ่าหูผ่าหลังจากนั้นเขากดโอเคเนาะแล้วมันจะเป็นรูปภาพที่1แบบนี้เนาะหลังจากนั้นเฮากดโอเคเดี๋ยวจะสังเกตว่ารูปภาพตัวนี้มันจะเข้ามาแบบอัตโนมัติเลยเนาะเข้ามารูปภาพตัวนี้เนาะเดี๋ยวหัวข้อมันจะเข้ามาตัว navigation คือเก่าเนาะตัวนี้เนาะบัดนี้เฮาไปเลื่อนไปเบิ่งเข้าได้รูปภาพที่1แล้วเนาะต่อไปเฮาจะมาเบิ่งไปใส่รูปภาพที่2คือตัวนี้เนาะรูปภาพที่2แต่ว่าข้าพเจ้าเขียนได้หัวข้อไว้เนาะหัวข้อไว้ยังบ่ทันมีคําว่ารูปภาพเนาะเฮาก็คลิกใส่หัวข้อทั้งหน้าเนาะทั้งหน้าหัวข้อบัดนึงมาเข้าแคป insert caption คือเก่าเนาะแล้วมาเบิ่งว่าหัวข้อมันเป็นคําว่ารูปภาพหรือบ่เนาะถ้ามันบ่ทันเป็นคําว่ารูปภาพเฮาก็มาเปลี่ยนอยู่นี่เนาะบ่เฮาได้ตั้งค่าเลยเด้เนาะกดใส่ตัวนี้แล้วจะสังเกตว่าเลขลําดับของมันมันจะเปลี่ยนแนวแบบอัตโนมัติเลยเป็นเลข2เนาะเป็นเลขที่2หลังจากนั้นเฮาก็กดโอเคเดี๋ยวจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นรูปภาพ
ที่สองนะฮะเป็นที่เหยียบหอยแล้วเนาะสมมุติว่าข้าพเจ้าอยากกำหนดหัวข้อตัวนี้ว่าเป็นรูปภาพสมมุติว่าเนาะข้ามาสังเกตเบื้องหลังลำดับของมันเนาะตัวนี้เป็นรูปภาพที่สองแล้วเนาะยกตัวอย่างว่าข้าพเจ้าอยากเพิ่มรูปภาพอยู่เทิงตัวนี้เนาะตัวอย่างว่าข้าพเจ้ามีรูปภาพเข้ามาอยู่เทิงตัวนี้เพิ่มมาใหม่เนาะตัวอย่างว่าข้าพเจ้าอยากแผนที่สมมุติว่าเนาะใช้แผนที่ข้ามาสังเกตเบื้องเด็กเนาะเด็กของมันมันจะเปลี่ยนทำแบบอัตโนมัติเนาะตัวอย่างว่าตัวนี้เนาะข้าพเจ้ามาเพิ่มอยู่เทิงรูปภาพตัวนี้เนาะรูปภาพตัวที่สองแล้วแต่ว่าข้าพเจ้ามาเพิ่มรูปภาพอยู่เทิงนี้ใหม่สมมุติว่าเป็นแผนที่ข้าพเจ้ากะมาใส่ insert caption คือเก่าก็เหลือรูปภาพเนาะจะสังเกตเห็นว่ารูปภาพมันจะปรับให้เป็นรูปภาพที่สองรูปภาพที่สองหลังจากนั้นเราก็กดโอเคเนาะกดโอเคแล้วและรูปภาพตัวนี้มันจะเปลี่ยนในห้องแบบอัตโนมัติมาเป็นรูปภาพที่สามเลยเนาะโดยที่ว่าเราต้องพิมพ์ใหม่เนาะเราจะเปลี่ยนต้องไปพิมพ์ใหม่ก็ได้มันจะเปลี่ยนนะครับแบบอัตโนมัติเลยถ้าเกิดอะไรหูภาพแผนที่เนาะกับหูภาพตัวนี้เนาะมันจะเรียงครับแบบอัตโนมัติเลยเนาะในตัวที่ว่าเราจำเป็นต้องไปกำหนดเองเราจำเป็นต้องไปพิมพ์ซะเองเนาะอันนี้มันจะข้อดีในการตั้งหัวข้อตัตตาร่าอะไรกับหัวข้อของหูภาพมันจะง่ายแบบนี้เนาะให้มันทาไปปรับใส่เนาะจากสำหรับการกำหนดหัวข้อตัตตาร่าและการกำหนดหัวข้อหูภาพก็สิมีเพียงเท่านี้เนาะต่อไปเฮาสิจะมาเอาวิธีการสร้างตัดตารางเนาะหรือว่าสารบัญเนื้อในสารบัญหูภาพและสารบัญตัดตารางหั้นเนาะในคลิปต่อไปเนาะจ้า